พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่26กุมภาพันธ์2558ในวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองหลากหลายเรื่องราวก่อนอื่นนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมงานศพของคุณแม่กระผมที่จัดที่วัดน้ำพุหรือวัดวารีวงศ์และก็ร่วมในการสมทบทุนในการสร้างศาลาซึ่งทางวัดและก็พี่น้องชาวพุทธที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับดำเนินการมานะครับส่วนหนึ่งแล้วและก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ต่อได้เพราะขาดงบประมาณนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องมาร่วมทำบุญผมก็จะยกให้กับทางวัดคณะกรรมการวัดแล้วก็ขาดเหลือเท่าไหร่ก็จะระดมและก็มีความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้เสร็จนะครับก่อนการจัดงานร้อยวันให้กับคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามาร่วมทำบุญด้วยกันนอกจากการเจอหน้าเจอตากันแล้วนะครับมากันในแต่ละจังหวัดนะครับทุกๆส่วนพี่น้องนะครับที่จะเดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายและร่วมพระราชทานเพลิงศพก็เตรียมห้องน้ำห้องท่านะครับของวัดซึ่งก็ห้องน้ำก็เพิ่งสร้างกันใหม่นะครับได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการอาบน้ำกันไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็คงจะได้แจ้งกำหนดการให้กับพี่น้องได้ทราบกันตามลำดับพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาเที่ยง9นาทีนะครับเดิมก็จะกำหนดไว้ที่เวลาบ่ายโมงก็ร่นเวลาเข้ามาโดยอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับและคณะซึ่งก็เพื่อนพ้องผู้แทนราษฎรและอดีตคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆนะครับก็ได้ส่งเสียงบอกที่จะมาร่วมกันเป็นจำนวนมากก็ในแต่ละวันเนี่ยนะครับพี่น้องก็ทุกๆส่วนก็มาร่วมพบกันคุยกันร่วมฟังสวดพระอภิธรรมประเด็นที่ผมอยากจะเรียนเป็นประเด็นแรกเนี่ยนะครับข่าวสารที่ปรากฏก็คือเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมตินะครับตั้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณว่ามีพฤติการส่อกระทำผิดกรณีสั่งใช้กำลังขอคืนพื้นที่ชุมนุมของนปช.ในระหว่างวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี2553นะครับว่ามีพฤติการส่อว่ากระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการผมเรียนว่าเรื่องนี้พี่น้องก็อย่าพึ่งว่ามันจะเป็นไปตามข้อกล่าวหาเราเคยมีบทเรียนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับสำนวนนะครับคำฟ้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับดักยักยอกเงินในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท TPI โพลีนมูลค่า258ล้านผ่านบริษัทแมสไซอาและก็เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองอีก29ล้านก็ปรากฏว่าหลังจาก DSI ส่งเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยข้อกฎหมายนะครับมันมีช่องว่างอยู่นิดเดียวว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันผมเองนี่ก็เอจใจเราไปปราศัยเนี่ยนะครับที่วัดไผ่เขียวและผมเองก็ได้ทักท้วงเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นว่าจะมีการใช้ช่องทางให้เวลาเกิน15วันคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีใครตอบเงียบสนิทหลังจากเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมวันที่10เมษายนมีความตาย26ชีวิตเป็นทหาร5นักข่าวนะครับญี่ปุ่นฮิโรยุกิมูราโมโต้1และก็ประชาชน20บาดเจ็บ800ปรากฏว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ที่ราชประสงค์ก็ชัยโยโห่ร้องว่าความตายที่เกิดขึ้น
ในวันที่10เมษายน2553นั้นได้สำแดงฤทธิ์แล้วแต่เราเองก็หารู้ไม่ว่านะครับการเนี่ยนะครับประโคมโหมข่าวเรื่องนี้เพื่อที่จะลดกระแสแล้วก็ไปช่วยกันในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญผมเองมีโอกาสเนี่ยนะครับไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้งและเห็นอย่างชัดเจนว่าการเบิกความเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับรองอธิบดีดีเอสไอเนี่ยนะครับซึ่งก่อนการยึดอำนาจเขามาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงหลักฐานอย่างชัดเจนที่สุดรวมกระทั่งนะครับนายประจวบสังขาวผู้มีอำนาจเต็มของบริษัทแมสไซฮะและรวมกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องต่างๆแปลความกันว่าถ้าหลักฐานชัดขนาดนี้นั้นอย่างไรก็จะต้องมีการยุบพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนแต่ทันทีทันใดนี่นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคิดการกันมาตั้งแต่ต้นตอนแรกก็คงจะคิดว่าหลักฐานพยานต่างๆคงจะไม่ครบถ้วนแต่เห็นว่าพอยิ่งสืบยิ่งสอบยิ่งเบิกความนะครับยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ประกาศหยุดการพิจารณาคดีและก็ใช้เหตุผลว่าเนื่องจากคดีนี้ขาดอายุความขาดอายุความมาจากอะไรครับนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับซึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำรงโดยตำแหน่งนั้นส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญเกินกว่าเวลา15วันที่นายจตุพรได้เตือนเอาไว้กรณีนี้เนี่ยนะครับคนก็ตกใจกันทั้งบางว่าเวลาจะเอาช่วยกันนั้นก็มีวิธีหลังจากประโคมโหมข่าวว่าอย่างไรก็ผิดแน่นอนเช่นเดียวกับกรณีเนี่ยนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมมีมติว่าได้มีการใช้เอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยนะครับมีการริบยศว่าที่ร้อยตรีคืนนะครับสั่งปลดออกไล่ออกนะครับโดยคณะกรรมการระดับพลเอกพลโทกันทั้งนั้นแหละครับก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ขี่ม้าเลียบค่ายนะครับก็ขอเอกสารจากประธานรัฐสภาขอเอกสารจากกระทรวงกลาโหมแล้วหลังจากนั้นก็นะครับแถลงว่าเพื่อการอำนวยซึ่งความยุติธรรมขอชะลอการพิจารณาคดีรอให้การพิจารณาของศาลอื่นได้พิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนในศาลอาญานะครับก็มีการฟ้องผมในเรื่องนี้ศาลชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็พิพากษายืนยกฟ้องในศาลปกครองนะครับที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างนั้นศาลปกครองก็จำหน่ายคดีจนกระทั่งคดีไปอยู่ที่ศาลแพ่งแต่ทันทีที่มีการยุบสภาก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรีบแถลงเลยว่านะครับเนื่องจากว่ามีการยุบสภาก็ไม่มีเหตุใดๆที่จะสอบเรื่องคุณสมบัติทั้งที่จริงกรณีนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าการสอบสวนเหตุการณ์นี้นะครับ10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี2553นั้นอย่าเพิ่งจะได้ดีใจอะไรกันไปผมได้ฟังคำพูดของนายวิชาก่อนหน้านี้ว่าเหตุที่ไม่สามารถสรุปคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามีผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งเนี่ยนะครับในสมัยที่สองคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นรัฐบาลนั้นได้มีการดึงเรื่องและก็ผิดประมวลวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเนี่ยนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยให้เวลา1เดือนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจะขยายเวลาเนี่ยนะครับครั้งละ1เดือนไม่เกิน2ครั้งปลายความกันว่าเต็มที่ชั้นพนักงานสอบสวน3เดือนชั้นพนักงานอัยการเนี่ยนะครับสรุปความชัดก็คือ3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับเรื่องจะต้องไปไต่สวนชั้นศาลแต่ว่าก็ถูกดึงเวลาไว้เป็นปีๆจนกระทั่งมีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพนักงานอัยการก็มีโอกาสที่ดำเนินการตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาประเด็นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่า
ศาลอาญานี่นะครับซึ่งอัยการได้ฟ้องทั้งสองคนนี้ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลและฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลคนบาดเจ็บนี่นะครับที่มีชีวิตอยู่นะครับก็ฟ้องในฐานนี่นะครับพยายามฆ่าส่วนที่ตายอัยการฟ้องญาติคนตายเป็นโจทก์ร่วมก็ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ปรากฏว่ามีการร้องว่าศาลอาญาไม่มีอำนาจการฟ้องของอัยการนั้นฟ้องตามผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพฟ้องฐานฆ่าคนตายอธิบดีนี่นะครับศาลอาญาในขนาดนั้นมีความเห็นแย้งองค์คณะองค์คณะนี่จำหน่ายบอกว่าคดีนี้ต้องไปศาลนะครับฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าไปฟ้องฐานนี่นะครับกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติตามมาตรา157ไม่ใช่ฐานฆ่าคนตายซึ่งมันเป็นคนละกรณีกันอัยการก็ยื่นอุทธรณ์นะครับญาติคนตายผู้ได้รับบาดเจ็บนี่นะครับก็ยื่นอุทธรณ์ไปคดีก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์ว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาหรือไม่แต่ปลายทางนี่นะครับในมาตรา157ซึ่งโทษมันต่างกันนะครับฐานฆ่าคนตายเนี่ยประหารชีวิตพยายามฆ่านี่ตลอดชีวิตปรากฏว่านะครับขั้นตอนที่จะไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะต้องผ่านด่านของปปช.เสียก่อนและคนที่รับผิดชอบในคดีนี้ก็คือนายวิชามหาคุณผมแทบไม่มีความหวังอะไรแล้วครับที่จะมีความเชื่อว่าคดีนี้นะครับจะไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะโดยพฤติการพฤติกรรมที่ผ่านมาของคณะกรรมการปปช.นั้นได้ทำหลายเรื่องราวที่สร้างความวิกฤตศรัทธาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครดูตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งผมเองเนี่ยนะครับหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เชื่อว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้นะครับเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคมปี51ความตาย2ชีวิตชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสรุปความชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีการเนี่ยนะครับดำเนินการฟ้องใดๆในคดีทางอาญานะครับเรื่องการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ความตาย2ชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งเขาระบุชัดเจนว่าคดีคาร์บอมเป็นการกระทําของผู้ที่ตายส่วนอีกคดีหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจโทอํานวยนิมโนเนี่ยนะครับญาติคนตายพ่อแม่เขาฟ้องแล้วท้ายที่สุดเมื่อขึ้นถึงชั้นศาลนั้นเขาถอนฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคดีสลายการชุมนุม7ตุลาคม2551ปปช.ยื่นถอดถอนต่อวุฒิสภาวุฒิสภานะครับซึ่งเขาเองก็ไม่เคยเห็นภาพรายละเอียดของคดีก็ปรากฏว่าเมื่อเขาเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับถึงบางอ้อลงมติไม่ถอดถอนอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์พี่น้องเชื่อไหมครับบางคดีที่มีการถอดถอนยกตัวอย่างคดีจำนำข้าวเนี่ยที่ถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยปปช.ส่งเอกสารนะครับสำนวนหลายพันหน้ามีนะครับสนช.เข้ามาดูเอกสารเพียงแค่2รายเท่านั้นนะจากจำนวน220รายเพราะฉะนั้นนี่ครับการลงมติเนี่ยนะครับไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้มีการศึกษาอะไรที่ชัดเจนแต่ว่ากรณีเนี่ยนะครับเหตุการณ์7ตุลาคมปี51นั้นนายกสมชายเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็รักษามารยาทกันมาโดยตลอดในเรื่องของคนที่ตายแต่ว่าต้องแถลงข้อเท็จจริงกับวุฒิสภานำภาพการชันสูตรนะครับของนะครับของนิติเวชกองพิสูจน์หลักฐานในแต่ละเรื่องราวนั้นพิสูจน์ชัดข้อกล่าวหาเวลานั้นเนี่ยนะครับว่าแก๊สน้ำตาทำให้ถึงแก่ชีวิตทำให้แขนขาดขาขาดพี่น้องลองดูดิครับการชุมนุมปี56 57ที่มีการใช้แก๊สน้ำตากันมากที่สุดในการเข้าไปบุกยึดทำเนียบบช.น.นะครับหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีใครแขนขาดขาขาดสักคนหรือมีใครตายเนี่ยนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นผมเองก็ตั้งข้อสังเกตกันมาตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นปัญหาและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ควรจะได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะอธิบายความแต่ว่าที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าพลตำรวจเอกพัชรวาท
วงสุวรรณเนี่ยนะครับน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหลังจากปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะครับก็ถูกให้ออกจากราชการซึ่งเขาก็มีการร้องเนี่ยนะครับต่อคณะกรรมการนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร้องไปยังศาลปกครองหลังจากมีการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนเซ็นให้กลับเข้ารับราชการนะครับไม่ได้ถูกปลดให้ออกเนี่ยนะครับมิฉะนั้นจะเป็นสนช.ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุที่รับราชกลับเข้ารับราชการนั้นเพราะไม่มีความผิดตามที่ฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสมชายวงศ์สวัสดิ์และพลเอกชวลิตยงใจยุทธผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องดูเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและก็ขนาดเดียวกันนั้นนะครับก็จะได้ดูท่าแท้กันของคณะกรรมการปปช.ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็ตั้งนะครับจิตไว้แล้วว่าไปคาดหวังอะไรไม่ได้ประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้ได้มีการชี้มูลความผิด250ส.ส.ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของวุฒิสภาเนื้อหาของการแก้ไขนั้นคือให้สว.มาจากการเลือกตั้ง 100% รัฐธรรมนูญปี50นี่ครับก่อนที่จะมีการแก้ไขนั้นวุฒิสภามาจาก2ส่วนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคนก็77มาจากการแต่งตั้งอีก73รวมกันเป็น150ก็ปรากฏชัดว่าการแก้ไขเพื่อนะครับให้มีมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากว่าวุฒิสภานั้นนะครับมีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระมีอำนาจในการถอดถอนนะครับมีอำนาจในการตรวจสอบมากมายแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนมีคนเพียงแค่7คนไปตั้ง73คนและขณะเดียวกันนั้น77คนมาจากประชาชนทั้งประเทศความเนี่ยนะครับอายุติธรรมมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนก็ปรากฏว่าก็มีการขอแก้ไขนะครับที่มาของสว.ซึ่งนะครับเป็นผลพวงหลังจากได้มีการพยายามแก้ไขมาตรา291มาตรา291เนี่ยนะครับให้อำนาจผู้แก้คือสมาชิกรัฐสภาคือสสและสวเท่านั้นมีการแก้ไขเพื่อให้มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขปรากฏความชัดเจนว่านะครับผ่านวาระ1วาระ2แล้วก็ในระหว่างที่มีการทอดยาวจากวาระ2ไปวาระ3นั้นจะต้องเว้นระยะตามรัฐธรรมนูญไว้15วันก็ปรากฏว่ามีโรคแทรกนะครับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย4คนเวลานั้นนะครับจากจำนวน8เพราะว่าถอนตัวไป1นะครับนายจรัญภักดีธนากุลถอนตัวไปบอกว่าเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปก้าวล่วงได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเรื่องประชามติก็เป็นความเห็นเดียวเรื่องแก้ไขไม่ได้ก็เป็นความเห็นเดียวนะครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งบอกว่าหลังจากที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วควรทำประชามติแปลความกันชัดเจนว่า5ใน8นั้นให้สามารถดำเนินการแก้ไขมาตรา291ได้แต่ก็มีเสียงลึกลับก็โทรมาขู่กันนะครับลงทุนค่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่กี่บาทแล้วก็พักเนี่ยนะครับก็สั่นไหวไม่กล้าที่จะโหวตวาระ3ผมเองเนี่ยนะครับในขนาดนั้นก็รณรงค์ว่าต้องโหวตวาระ3ร่วมกับบรรดาเพื่อนๆท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ถูกหลอกว่าให้ทำประชามติก่อนผมเป็นคนยืนคัดค้านเนี่ยนะครับหัวชนกว่าบอกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับกำลังที่จะเดินเข้านะครับในเขตหรือโซนอันตรายที่เรียกว่า Killing Field เนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเข้าไปสู่กับดักซึ่งก็ได้มีการวางกันเอาไว้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็หาทางออกด้วยการแก้ไขรายมาตราก็คือมาตราเนี้ยครับที่มาของวุฒิสภาท้ายที่สุดเขาก็ลวงไปฆ่าและก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าได้มีการประท้วงมีการก่อกวนตอนที่แก้ไขมาตรา291เนี่ยครับผมยังเป็นสสอยู่นะแต่ว่าตอนที่แก้ไขที่มาของสวนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมพ้นไปแล้วว่าติดคุกและไม่ยอมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผมเรียนเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าที่มาของสนช.ที่กำลังจะพิจารณาการถอดถอนนั้นมาจากการฉีกรัฐธรรมนูญปปช.ตั้งข้อกล่าวหาส.ส.ซึ่งส.ว.ล่วงหน้าไปแล้วนั้นนะครับคือการแก้ไขแก้ไขนี่ผิดเอาถึงตายเพราะเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจมาจากการฉีกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ได้นะครับดูกันนะครับว่าปลายทางนั้นจะเป็นอย่างไรต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับมติของคณะกรรมการปปช.เมื่อวานนี้นะครับคือการตั้งอนุกรรมการไต่สวนอธิบดีโยธาธิการและผังเมืองกรณีไมโครโฟนเนี่ยนะครับคือการจัดซื้อระบบเนี่ยสดทัดนูปกรณ์ของทำเนียบรัฐบาลในราคาแพงเกินจริงและเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายขณะที่นายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอดุลหม่อมหลวงบรรณดาไม่เกี่ยวข้องผมเองก็สงสารข้าราชการนั่นแหละคืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะว่าเหตุใหญ่ใจความจริงๆนั้นเราก็พอที่จะคิดพอจะอนุมานได้ว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วถ้าไม่มีการส่งสัญญาณใดๆกันมานั้นเนี่ยไม่มีข้าราชการคนไหนเขากล้าในท่ามกลางบรรยากาศบ้านเมืองที่เป็นแบบนั้นแต่เอาล่ะครับเมื่อว่ามันจะต้องมีคนถูกสอบแน่นอนที่สุดครับชื่อ3คนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นความจริงเนี่ยครับคนนี้เลยครับมองการเกี่ยวข้องมองเป็นแค่คนเดียวเพราะว่าเป็นคนพานักข่าวเข้าไปดูแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับที่ทางรัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบกันเองก่อนหน้านี้ว่าไม่พบการทุจริตนะครับแต่ว่ามีผลต่างที่มากเกินไปคำว่าผลต่างที่มากเกินไปนะครับคือกำไรมากเกินไปเนี่ยนะครับกว่าความเป็นจริงเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตเขาสั่งซื้อกันเนี่ยราคามันชัดก็ปรากฏว่าบอกว่าไม่ได้มีการทุจริตแต่ว่าผลต่างมันมากเป็นภาษาการทุจริตที่สุภาพที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าในซีกของผู้มีอำนาจในรัฐนั้นทุกคนพ้นหมดและก็ให้ข้าราชการเนี่ยนะครับที่ต้องทำเรื่องชี้แจงไปที่จะต้องไปต่อสู้คดีกันนะครับเรื่องนี้ก็ไม่แฟร์กันพอไม่แฟร์กันแล้วครับแต่เอากันเถอะว่าปปช.เขาจะเล่นอะไรนะครับในเวลานี้และก็ตัวนายวิชามหาคุณนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าหลังจากวันที่22พฤษภาคมปีนี้นะครับนายปานเทพกล้านรงรานประธานปปช.จะเกษียณเพราะอายุครบ70ปีเนี่ยคนที่ขึ้นมาแทนนั้นเนี่ยนะครับมองอย่างไรก็น่าจะชื่อวิชามหาคุณก็ต้องโชว์ฟอร์มกันหน่อยนะครับหลังจากเรื่องจำนำข้าวนะครับเรื่องประกันราคาข้าวเนี่ยนะครับก็ไม่มีความคืบหน้าโรงพักก็ไม่ไปถึงไหนนะครับพอมาจับ 2-3 เรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าปลายทางเนี่ยนะครับถัดจากนี้ไปจนกระทั่งนะครับถึงเดือนตุลาจะเกษียณเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลใดๆแต่เอากันเถอะครับไม่อยากตีเรือกันทั้งโกลนแต่พฤติการที่ผ่านมานั้นก็พอที่จะคิดอ่านกันได้นะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าตั้งแต่เรื่องมีมติเนี่ยนะครับที่แจ้งข้อกล่าวหากับอดีตนายกกับอดีตรองนายกผอ.สอช.และก็กรณี250ส.ส.และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นให้ติดตามดูกันอย่างชัดๆเพราะผมว่าเชื่อว่าปลายทางจริงๆนั้นจะกลายเป็นคนละเมืองคนหนังคนละม้วนนะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะพอเหลาลงไปนี่นะครับก็จะมีการปล่อยนะครับตามฟอร์มเดิมที่เคยปฏิบัติกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องติดตามกันต่อไปพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่2พบกันต่อในช่วงที่2ครับกรณีนะครับการขับเคลื่อนของไพบูลย์นิติตะวันที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติและก็การขับเคลื่อนของพุทธอิสระซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่มีหมายจับในคดีที่ขัดขวางการเลือกตั้งและรวมกระทั่งคดีอื่นๆผมเองเนี่ยนะครับได้เห็นการเปิดเผยของเว็บไซต์นะครับแห่งหนึ่งก็คือว่านายไพบูลย์นิติตะวันเองนั้นก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณหญิงจารุวรรณเมธกาซึ่งถูกปปช.ชี้มูลเนี่ยนะครับกรณีเบิกงบหลวงนะครับอ้างว่าไปสัมมนาแต่ว่าก็ไปทัวร์งานกฐิน
เรื่องนี้ก็มีการดำเนินคดีที่มีความชัดนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะครับซึ่งความจริงที่ลอยเข้ามาเป็นสว.กลุ่ม40หลายคนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้กำพืชกันมาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากที่ไหนกันอย่างไรเนี่ยมาบัดนี้ก็ถึงบางอ้อกันแล้วว่าเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าสตง.นะครับคุณหญิงเป็ดจารุวรรณเมธกาซึ่งการยึดอำนาจปี2549มีอำนาจล้นฟ้าเนื่องจากว่าคณะรัฐประหารนั้นสั่งยุบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้คุณหญิงเป็ดรักษาการเนี่ยนะครับคณะกรรมการทั้งคณะนะครับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและก็เป็นทั้งผู้ว่าทุกอย่างเนี่ยครับอยู่ในตัวคุณหญิงเป็ดสับเสร็จตั้งลูกชายเป็นเลขาซึ่งก็บอกว่าเป็นคนที่ไว้ใจมากที่สุดตั้งน้องสาวเนี่ยครับเป็นผู้ช่วยและท้ายที่สุดเวลานี้เนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินคดีโดยคณะกรรมการปปช.นายไพบูลย์นิติตะวันเองเนี่ยนะครับก็เคยเป็นที่ปรึกษานะครับและคดีที่ถูกชี้มูลเนี่ยนะครับของคุณหญิงเป็ดเรื่องการเบิกงบประมาณเนี่ยนะครับอันเป็นเท็จและขณะนี้ก็คดีก็มีการชี้มูลกันไปแล้วเนี่ยที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าได้มีการเรียกร้องให้มีการยุบนะครับคณะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งจากเนี่ยนะครับสปช.สปช.นั้นได้รับการแต่งตั้งจากคณะคสช.และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้มีการออกมาชี้ว่าเหตุที่มีการพุ่งเป้าเล่นงานเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะขัดขวางในการที่จะไปดำรงตำแหน่งในหน้าที่ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งขณะนี้เป็นประธานนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนี่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยครับพระราชาคณะบางรูปท่านก็ตั้งข้อสังเกตรองวิษณุเครืองามว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจยุบคณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นสิทธิ์สปช.นะครับไม่ก้าวล่วงการตรวจสอบของมหาเถระสมาคมนายวิษณุเครืองามเนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังมาหลายวันแล้วว่าความจริงเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าตัดสินใจสักเรื่องกรณีตอนที่ตั้งสมเด็จเกี่ยวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าวัดบวรเนี่ยนะครับไม่ลากตัวเข้าไปและก็อธิบายความให้ฟังว่านะครับว่าสมเด็จพระสังฆราชไม่สามารถลงพระลิขิตได้แล้วนายวิษณุเนี่ยนะครับต้องไปดำเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชโดยเลือกพระราชาคณะชั้นสมเด็จที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ถูกไอ้พวกขับเคลื่อนไหวทางการเมืองอ้างว่าวางแผนยึดพระราชอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ไปพูดง่ายๆว่าไปใส่ความกับพระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปนะครับคือหลวงตามหาบัวจนท่านก็ไปเชื่อนะครับในสิ่งที่มีการพูดเท็จขึ้นมาวัดบวรพิมพ์หนังสือเป็นเล่มอธิบายความโดยรายละเอียดว่าคณะสงฆ์วัดบวรนี่นะครับซึ่งก็ได้พิสูจน์ชัดว่านอกจากวัดที่เจ้าว่าเจ้าแผ่นดินนะครับทรงผนวดที่นี่กันแล้วเขาก็มีหลักการชัดเจนในเรื่องของการไม่ผูกติดในเรื่องของอำนาจอะไรที่สร้างความไม่สบายใจข่าวการปลอมพระลิขิตนี่นะครับจนกระทั่งว่าใครก็ไม่กล้าไปแตะต้องนั้นแต่วัดบวรเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมกันก็มีการอัญเชิญสมเด็จพระสังฆราชไปในโบสถ์ในอุโบสถวัดบวรนิเวศแล้วก็ใหเซ็นเนี่ยนะครับพระลิขิตต่อหน้าพระเถราเถระและกรรมการวัดซึ่งนะครับสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่สามารถเซ็นได้ก็ประกาศกันในโบสถ์วันนั้นว่าต่อไปนี้จะต้องไม่มีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรอีกต่อไปเพราะก่อนนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้มีการปลอมพระลิขิตเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าเมื่อมีการสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ได้และก็ทำการกันในโบสถ์วัดบวรนั้นผมเองเนี่ยนะครับก็พอจะรู้บรรยากาศเรื่องนี้กันดีพอสมควรเพราะก็เป็นศิษย์วัดกันที่นั่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่นายวิษณุเนี่ยนะครับถ้าว่ากันลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอำนาจที่จะยุบคณะกรรมการชุดนี้แต่นายวิษณุเองเนี่ยนะครับที่ร่วมลงเรือแปะต้องตามใจแปะด้วยเนี่ยก็ต้องไปคุยกับแปะเหมือนกันว่าการเข้าไปรุกไล่มหาเถรสมาคมการเข้าไปรุกไล่
นะครับวัดพระธรรมกายมันจะกลายเป็นชนวนที่ใหญ่ที่สุดและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพระสงฆ์ที่ไปทำเรื่องนี้คือพุทธอิสระนั้นก็เป็นพระสงฆ์เนี่ยนะครับที่กระทำการผิดกฎหมายถูกต้องคดีทางอาญาหลายเรื่องนายไพบูลย์นิติตะวันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันแปลว่าเนี่ยนะครับผู้ที่มีมนทินมัวหมองทั้งหลายเนี่ยแต่กำลังเนี่ยนะครับจะเข้าไปในดำเนินการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างที่ผมเล่ากับท่านทั้งหลายได้ฟังว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นแหละครับที่มันเป็นปัญหาแต่จำนวนมากซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เป็นข่าวแต่คนที่มีโอกาสเนี่ยนะครับไปเดินทางไปวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศนั้นก็รู้โดยทันทีว่าในแต่ละวัดทั้งประเทศนั้นเขาก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งวัดเนี่ยนะครับทั้งพระและประชาชนก็อยู่ร่วมกันได้นะครับมีจำนวนน้อยที่เป็นข่าวเท่านั้นนะครับ 0.01% เพราะฉะนั้นเนี่ยครับรูปแบบของกรรมการวัดการดูแลงบประมาณในการจัดสร้างอะไรต่างๆนั้นเขาก็ดูแลกันอย่างเรียบร้อยมีเพียงบางวัดเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหาจึงเป็นข่าวแต่เอาเนี่ยนะครับกรณีบางเรื่องเนี่ยนะครับถึงขนาดจะมาล้างบางนะครับถอนรากถอนโคนมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองของคณะสงฆ์ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่เกินเลยที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีมนทินมัวหมองต้องคดีทางอาญานะครับมีพฤติการที่ชัดเจนแต่กลับไปดำเนินการรุกไล่ในวงการพระพุทธศาสนาผมเองก็แลเห็นเนี่ยนะครับว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าส่วนใหญ่ท่านก็แผ่เมตตาวัดพระธรรมกายก็แผ่เมตตามหาเถระก็แผ่เมตตาไม่มีใครแผ่แม่เบี้ยบ้างนะครับก็ต้องอธิบายความกันว่าเราจะปล่อยให้คนสองคนนี้เนี่ยนะครับมารุกไล่ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าวัดปฏิบัติดีเป็นคนเคร่งครัดและก็สามารถพูดนำเสนอในสิ่งนี้นะครับที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนั้นคนก็พอจะรับฟังนี่ใครฟังพุทธะอิสระนะครับในแต่ละเรื่องราวก็รู้ว่าตั้งแต่ตั้งฉายาแล้วว่าเป็นอิสระจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธทาสท่านก็แปลชัดเจนว่าเป็นทาสพระพุทธเจ้าพุทธะอิสระก็เป็นอิสระจากพระพุทธก็ไปรุกไล่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเทียบกันระหว่างความศรัทธาระหว่างวัดอ้อน้อยกับวัดพระธรรมกายในคนละเรื่องระหว่างฟ้ากับเหวเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมในวัดพระธรรมกายนั้นมีคนมาร่วมเนี่ยนะครับทั้งพระและคารวาสครั้งละเป็นล้านคนเขาจัดระบบได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นมหาเถระสมาคมนะครับซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์และที่เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ำเพราะวิชาธรรมกายนั้นมาจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเป็นการตีเข้าเป้าหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการไล่รุกไล่กันแบบนี้เนี่ยนะครับวงการสงฆ์เองเขาก็พอจะรู้พอที่จะจับทางกันได้แต่ว่าผมเองว่าหลักใหญ่ใจความนั้นทางคณะผู้ยึดอำนาจนี่นะครับคณะของแป๊ะจะต้องแจ้งไปยังคนเหล่านี้ถ้าไปออกมาเตือนนะครับยกหูโทรศัพท์จิ้มไปสิครับหรือไม่มีเบอร์นายไพบูลย์นิติตะวันก็บอกว่าให้หยุดเสียเพราะว่ายิ่งเดินต่อไปนั้นเนี่ยครับยิ่งสร้างความร้าวฉานในพระพุทธศาสนายิ่งอยู่ครับที่มีการกล่าวอ้างว่าพระส่วนใหญ่เขาไม่เดือดร้อนที่เขาไม่ได้ออกมาไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่เพียงแต่นะครับเขาไม่ต้องการที่จะมายุ่งเพราะว่าสิ่งที่นายไพบูลย์นิติตะวันและพุทธอิสระทำนั้นเนี่ยนะครับเป็นการลุกล้ำก้ำเกินในกิจการของคณะสงฆ์ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ไม่ออกมาพูดไม่ได้หมายความว่านะครับเขาจะเห็นด้วยกับพุทธอิสระและนายไพบูลย์จริงอยู่ครับวงการสงฆ์นั้นซึ่งเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขมีการปฏิบัติกันโดยตลอดถ้าจะมีการปฏิรูปกันนั้นต้องให้คณะสงฆ์นะครับซึ่งมีวัดปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นคนคิดแล้วก็จึงจะแจ้งไปยังผู้ที่มีอำนาจแต่ไม่ใช่เนี่ยนะครับเอาพระที่มีปัญหาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ไปร่วมกับกระบวนการนี้คือสันติอโศก
ก็คือเนี่ยนะครับผู้ท้าอิสราเอลแห่งวัดอ้อน้อยในร่วมกันชัดดาวเนี่ยสันติอโศกก็พระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ประกาศนานาสังวาสต่างคนต่างอยู่นะครับที่พุทธมณฑลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาไปดูข่าวกันนะครับไม่ต้องไปพูดถอยย้อนไปจนกระทั่งมีผู้ท้าอิสระซึ่งร่วมกระบวนการเดียวกันเนี่ยนะที่มาขับเคลื่อนกันในวันนี้เนี่ยผมเองก็ชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เดินกันต่อไปเนี่ยนะครับปัญหาในคณะสงฆ์จะเกิดขึ้นมาอย่างมากคณะผู้ยึดอำนาจเนี่ยนะครับอย่าลอยตัวครับนายวิษณุอย่าพูดเนี่ยนะครับชนิดที่ว่าพูดแล้วดูดีนะครับพูดแล้วก็มีแต่ได้ทั้งที่นะครับตอนแต่งตั้งสมเด็จเกียวนะผมก็รู้รายละเอียดดีแล้วครับคนที่ไปคุยกับรองวิษณุเนี่ยนะถ้าก็เล่าผมฟังเองหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่ตัดสินใจถ้าไม่มีการทุบโต๊ะกันในวัดบวรนั้นรองวิษณุก็ไม่กล้าดำเนินการเวลานี้เนี่ยนะครับรองวิษณุก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันว่าถ้าคณะสงฆ์เนี่ยนะครับรวมกระทั่งญาติโยมพุทธนิกชนเนี่ยเขาเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาทนได้อยู่นะแต่ถ้ามันรุกกันมากเข้าทนไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไม่อยู่นะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าการจะมากล่าวอ้างใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปัดให้พ้นจากตัวนั้นหรือแม้แต่กระทั่งการหยิบยกเนี่ยนะครับเรื่องพระลิขิตซึ่งทางโฆษกของนะครับของสำนักพุทธก็พูดชัดเจนกันแล้วว่าพระลิขิตนั้นไม่ใช่พระบัญชาและขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้เคยเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าพระลิขิตก็มีอยู่หลายตอนที่มีปัญหาเนื่องจากว่าในช่วงที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรนั้นนะครับก็มีการพูดง่ายๆว่ามีพฤตินะครับมีคนที่มีพฤติการนะครับที่ปลอมพระลิขิตจนกระทั่งดังกันทั้งวัดบวรนะไม่ฉะนั้นวัดบวรไม่ลงมือกันแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าเมื่อเป็นวัดที่ต้องทำหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมามีวัดปฏิบัติที่ชัดเจนอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นคนภายนอกก็เห็นว่าเป็นการแย่งชิงระหว่างสองนิกายระหว่างธรรมยุตกับมหานิกายแต่ข้อเท็จจริงวงการคณะสงฆ์นั้นเมื่อลึกเข้าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้มีใครคิดที่จะมีปัญหากันดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ากรณีนี้ที่พูดย้ำกันมาหลายวันนั้นก็เพื่อที่จะบอกกล่าวไปยังผู้มีอำนาจว่าถ้าปล่อยให้ทั้งสองนะครับทั้งพุทธอิสระและก็ไพบูลย์เดินหน้ากันต่อไปเนี่ยนะครับจะเจอของจริงเนี่ยผมจะบอกให้และพอสถานการณ์เนี่ยครับมันรุกร้าวกันเข้ามาเพราะผมเองก็เห็นว่าไอ้พวกที่จัดรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆนะครับก็เริ่มพูดเนี่ยนะครับที่เป็นคณะโดยเฉพาะคณะที่ไปร่วมพุทธอิสระเดิมก็เริ่มพูดเชียร์นะครับรุ่มและก็นะครับกำลังพุ่งเป้าเข้าไปใส่มหาเถระและก็วัดพระธรรมกายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นชนวนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวงการสงฆ์ของไทยนั้นนานๆเราจะหาพระที่ประชาชนศรัทธาและก็ไปอย่างมืดฟ้ามัวดินนะครับนานๆจะมีสักรูปหนึ่งแล้วก็ทันทีที่มีนั้นเนี่ยนะครับความศรัทธาก็กลายเป็นภัยไม่ว่าแผนนารีพิฆาตนะครับส่งผู้หญิงมานะครับและขณะเดียวกันก็สร้างความมัวหมองให้เกิดขึ้นแต่งนิยายอะไรกันมากมายหลายคนเนี่ยนะครับที่ไปใส่ความพระเนี่ยก็มีอันเป็นไปชนิดที่ย่อยยับกันพอสมควรแต่ว่าความศรัทธาเนี่ยมันหายวับไปเลยกับพระเนี่ยนะครับที่มีวัดปฏิบัติดีครับที่ไปที่ไหนคนมาหาเป็นหมื่นนะลองนึกดูเลยครับว่าปัจจุบันนี้ยากถึงเพียงใดเพราะฉะนั้นการทำลายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับไม่ว่ากายวาจาใจนะครับในการเทศนาธรรมหรือว่าวัดปฏิบัติต่างๆนานๆเนี่ยนะครับเราจะได้สักรูปนึงแต่ก็ได้ไม่นานแล้วครับมันจะมาพร้อมกับมารบารมีนะครับก็เดิมสำนวนไทยก็บอกมารไม่มีบารมีไม่เกิดแต่ปรากฏว่าวงการสงฆ์ไทยเนี่ยมารกับบารมีมาพร้อมกันแล้วท้ายที่สุดก็ต้องย่อยยับนะครับจากเรื่องไม่เป็นเรื่องถูกแต่งนิยายนะครับจนกระทั่งไอ้ของเท็จก็กลายเป็นความเชื่อของจริงอธิบายอย่างไรก็ไม่ขึ้น
นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราเห็นกันว่าในวงการของพระพุทธศาสนานั้นเราได้เสียพระดีๆกันไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้การที่จะมีสำนักใดสำนักหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งซึ่งประชาชนไปร่วมด้วยความศรัทธานั้นผมเองก็เห็นว่าเราก็ไม่ควรจะมีปัญหาคือถ้าเขาไปซ่องสุมเนี่ยนะครับและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ว่ากันแต่นี่ก็เป็นภาพปรากฏการถ่ายทอดเห็นกันทั้งโลกนะครับว่าคนไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ควรอนุโมทนานะครับและก็ต้องไม่มีจิตใจของความอิจฉาริษยากันแต่ว่าการตั้งเป้าทำลายนั้นเราเองก็เห็นทันทีว่ามันจะปล่อยให้คนแบบนี้มาทำลายคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดหรือจะเป็นวัดที่ประชาชนมีความศรัทธานั้นผมก็เรียกร้องนะครับว่าเรื่องนี้ต้องหยุดที่ชนวนนะครับคนหยุดได้คือแปะนะครับอย่าให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้ามาหยุดเลยเพราะว่าเขาเดินหน้ามาหยุดแล้วเนี่ยมันจะหยุดไม่อยู่นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เราเองเนี่ยนะครับเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นประเด็นต่อมานี่นะครับก็มีข่าวปล่อยเรื่องกรณีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ามีการคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณในคดีความของนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเนี่ยนะครับก็มีการออกมาปฏิเสธกันทั้งสองส่วนแล้วครับเพราะด้วยข้อเท็จจริงพลเอกประยุทธ์ก็ระมัดระวังอดีตนายกทักษิณก็ระมัดระวังเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นเป้านะครับและอดีตนายกทักษิณนั้นท่านก็อยู่นิ่งสงบของท่านมานานแล้วเพราะว่าการปรากฏตัวของท่านเนี่ยนะครับจะทำให้นะครับสถานการณ์ต่างๆได้หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างเราก็พอจะเห็นภาพกันบ้างก็คือการไปสร้างวัดในประเทศพม่าประเทศลาวบ้างก็เป็นเรื่องงานบุญกันเป็นส่วนใหญ่ที่จะไปกันได้เนี่ยนะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการปล่อยข่าวการเต้าข่าวหรือการให้ข่าวกรณีเนี่ยครับเรื่องที่จะมีการปรองดองโดยมีการเรียกร้องให้นายกปัจจุบันคุยกับอดีตนายกทักษิณและก็ให้นักข่าวไปจิ้มคำถามก็ต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนที่สุดก็เป็นไปตามเป้าที่มีการวางแผนไว้อย่างครบถ้วนทุกประการเวลานี้เนี่ยนะครับข่าวนี้มาพร้อมกับที่ทางที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีการคัดเลือกองค์คณะทั้ง9คนที่จะพิจารณาคดีนะครับตั้งแต่ขั้นต้นว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่จนกระทั่งเป็นการนัดพร้อมครั้งแรกนะครับระหว่างอัยการและก็คนบุคคลที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาซึ่งเวลานั้นก็มีสถานะเป็นจำเลยอัยการก็เป็นโจทก์และก็องค์คณะทั้ง9คนก็เป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นหนทางในวันข้างหน้านั้นก็กำลังเดินไปแต่ว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยมันหยิบยกกันออกมาก็เพราะว่านะครับเพื่อจะให้สอดคล้องต้องกันว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างนายกทักษิณกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ไม่มีมูลความจริงอย่างนี้กันเลยประเด็นต่อมาครับได้มีการเนี่ยนะครับประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีและคสช.ให้เลื่อนการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จชี้หากต่อไปเนี่ยนะครับเกิดปัญหาด้านพลังงานผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบผมเองก็แลเห็นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเกรงใจคณะนี้เพราะคณะนี้ไม่ธรรมดาครับกลุ่มการคัดค้านการเคลื่อนไหวนะครับมีที่มาที่ไปกันอย่างครบถ้วนก็พอจะคาดการณ์กันออกว่าถ้ายังดื้อดึงดันเอาวันที่16มีนานี้กันให้ได้นะครับปัญหาก็จะไม่จบและที่สำคัญที่สุดนะครับพลเอกประยุทธ์อาจจะคาดการณ์ว่าจะต้องเจออะไรกันบ้างเพราะมันมีตัวแทนกันหลายคนเนี่ยนะครับโผล่หน้าก็รู้กันไอ้ที่โผล่หน้าก็พอสมควรแล้วนะแต่ว่าที่ยังไม่เห็นตัวกันเนี่ยนะครับพอก็อนุมานกันได้เห็นหน้าคนนี้เนี่ยนะครับหน้าถัดไปเป็นใครเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พอคาดการณ์กันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดที่คิดว่าใช้เวลาสัก3เดือนเนี่ยนะครับเป็นการคาดการณ์และก็มีการตัดพ้อว่าถ้าหากมีปัญหาด้านพลังงานผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์เป็นปกตินี่ครับยังไงนะครับเรื่องนี้ต้องเดินหน้านะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะผ่อนคลายตั้งแต่ให้พุทธอิสระนะครับเป็นประธานที่ประชุม2ฝ่ายหอประชุมกองทัพบก2ครั้ง
ต่อมาเนี่ยนะครับก็ให้หม่อมหลวงพนัดดานะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมมีการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ประกาศพร้อมจะเดินหน้าแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องถอยเนี่ยนะครับไอ้เสือถอยขึ้นมานะครับไปแก้ไขกฎหมายแต่ว่าเศษเสี้ยวเนี่ยนะครับที่มันมีร่องรอยก็คือว่าถ้าเกิดปัญหาด้านพลังงานนั้นผู้ที่คัดค้านต้องรับผิดชอบก็พอที่จะอธิบายกันได้อยู่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นมานะครับประกันสุขุเรียครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายพบกันต่อช่วงสุดท้ายนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับหลังจากได้ร่วมรับฟังเยาวชนขับร้องเพลงวันมาฆบูชาเมื่อฟังเพลงจบพลเอกประยุทธ์ก็หันหน้ามาถามสื่อมวลชนถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาจากนั้นเยาวชนก็ได้ร้องเพลงค่านิยม12ประการต่อโดยเมื่อฟังจบนายกกล่าวว่าฟังแล้วขนลุกลุงไม่เคยใช้อำนาจบาดใหญ่แต่มีคนยั่วยุให้ใช้อยู่เรื่อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าใครเป็นคนยั่วยุนายกนะครับนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธคำถามก่อนที่จะเดินนะครับห้องประชุมทันทีการเนี่ยนะครับออกมาพูดในประเด็นนี้น่าสนใจมากที่สุดเพราะว่ามีคนมายุให้มีการใช้อำนาจบาดใหญ่นั่นก็คือหมายความว่ามีคนมายุให้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นนะครับคือให้ลุกแก่อำนาจอำนาจนี่นะครับมันเป็นของแปลกยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดคนที่มีอำนาจในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ได้และกลายเป็นผู้ทรงอำนาจเพราะว่าไม่ได้ใช้อำนาจคำว่าพระเดชกับพระคุณนั้นจึงมาเป็นของคู่กันเสมอพระเดชก็คือการใช้อำนาจนะครับพระคุณก็ใช้ความดีเพราะฉะนั้นนี่นะครับอำนาจที่เมื่อติดอยู่กับตัวแต่ถ้าไม่มีพระคุณแน่นอนที่สุดนะครับยิ่งใช้ยิ่งหมดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจแถมไม่มีความดีไม่มีพระคุณอีกก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ไปยุนายกรัฐมนตรีนะครับให้ใช้อำนาจบาทใหญ่เนี่ยนะครับบาทที่ว่าไม่ใช่บาทพระแต่หมายถึงว่าอำนาจซึ่งมีอยู่เต็มตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44ซึ่งสามารถใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการโดยเพียงบุคคลแค่เพียงคนเดียวประหารชีวิตใครก็ได้ว่านเถอะนะครับหรือจะดำเนินการอะไรก็ได้เป็นอำนาจที่เบ็ดเสร็จนะครับแต่ว่าที่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช้เนี่ยนะครับก็ทำให้ท่านอยู่ได้ทุกวันนี้แต่ทันทีที่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องแน่นอนที่สุดก็เมื่อนะครับตอนแรกอาจจะเกิดความกลัวนะแต่ว่าความกลัวนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะกลัวมากๆนี่นะครับมันก็จะตามมาด้วยความเกลียดพอมันเกลียดแล้วมันก็ไม่กลัวไม่กลัวก็กล้าขึ้นมาทันทีทีนี้นะครับเอาอะไรกันไม่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าขืนไปลุกแก่อำนาจเนี่ยนะครับบัดนี้นะครับไม่รู้นะครับพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ที่ใดของโลกก็ได้เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นประชาชนคนไทยก็จะไม่ยอมให้มีการดำเนินการเช่นนั้นอย่างแน่นอนต่อมานี่นะครับมีการแสดงความคิดเห็นนะครับของรองวิษณุเครืองามนะครับว่ายังไม่ได้มีการคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการพิจารณาการฟ้องคดีในทางแพ่งในเรื่องของนะครับเรียกค่าเสียหายจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์จากกรณีจำนำข้าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นประเด็นขึ้นมานั้นเพราะว่าปปช.นะครับต้องการเดินหน้าและต้องการจัดการกันอย่างเป็นเสร็จคดีทางอาญาไม่มีเรื่องการทุจริตแต่รู้ว่าคดีทางอาญานั้นฟังแล้วเนี่ยนะครับดูช่องทางการต่อสู้คดีนั้นก็พอจะเห็นช่องดังนั้นจึงจะต้องรุกนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งคือเรียกร้องค่าเสียหาย600,000 ล้านอย่างไรครับอย่างที่ผมบอกว่าใครไม่มีใครมีปัญญาใช้หรอกครับแต่ว่าเป็นการฟ้องนะครับเพื่อที่จะบีบไม่ให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นอยู่ในประเทศไทยจะต้องไประเหเร่ร่อนนะครับในดินแดนอันไกลโพ้นก็ไม่มีอะไรที่จะบีบดีไปกว่าการฟ้องนะครับในทางแพ่งเพราะในทางอาญานั้นก็ไม่เห็นตกใจเมื่อมาฟ้องทางแพ่งนี่นะครับ
สมัยก่อนที่มีการยึดทรัพย์อดีตนายกทักษิณนั้นก็ 46,000 ล้านซึ่งก็มีข้อเนี่ยนะครับข้องใจกันมากมายแต่มาคราวของน้องเนี่ยนะครับจะมีการฟ้องกันถึง 600,000 ล้านกันแน่นอนที่สุดนะครับการฟ้องไม่ต้องการเงินแต่ต้องการให้เจ้าตัวนั้นไปให้พ้นจากประเทศไทยเมื่อนี้นะครับถ้าเราอ่านกันแบบนี้แล้วและผมเชื่อว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คงจะคิดไม่ได้แตกต่างอะไรกับผมหรอกเมื่อเขามีความต้องการอย่างนี้เราก็ต้องคิดสวนทางกันนะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องการให้หนีก็อย่าหนีแล้วก็สู้อย่ากระพริบตาเพราะว่าการไม่ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตนั้นนะครับไม่มีหลักฐานเรื่องการทุจริตใดๆนั้นและจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้นมันก็ขัดแย้งต่อคำฟ้องคดีทางอาญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับที่มีการรำวงกันอยู่เนี่ยครับประโคมโหมข่าวกันก็เนื่องจากว่าการฟ้อง 600,000 ล้านนั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคณะกรรมการปปช.นะครับก่อนหน้านี้นายวิชามหาคุณก็ระบุชัดว่ามีคนโกง 700,000 ล้านในคดีจำนำข้าวแล้วเงิน 700,000 ล้านออกนอกประเทศแล้วเราก็บอกว่าดำเนินคดีนะครับใครเอาเงินนะครับทุจริต 700,000 ล้านออกนอกประเทศออกทางไหนและไปประเทศอะไรในขณะนี้ก็ปรากฏว่าเงาเงียบกริบไม่ดำเนินการอะไรต่อแต่ว่ามีการคาดการณ์กันว่าฟ้องทางอาญาหลังจากมีการถอดถอนกันนั้นปรากฏว่ายังไม่สร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับแรงเวียงในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับซึ่งฟังแล้วก็น่าตกใจ 600,000 ล้านจะเอาตังค์ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากเพราะว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผู้ต้องหาคดีเรื่องเผาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งต่อมาศาลยกฟ้องนะครับทั้งสองศาลแล้วชั้นต้นและอุทธรณ์ณัฐวุฒิเนี่ยนะครับติดคุกนะครับรุ่นก่อนผมไปหน่อยก็ไอ้เจ้านี่นะครับก็มาร้องผมร้องไห้ว่าเครียดมากมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 8,000 ล้านบาทณัฐวุฒิฟังหัวเราะคักว่าไปเครียดทำไมไอ้นั่นก็บอกว่าแล้วจำทำไมจะไม่เครียดเงินตั้ง 8,000 ล้านก็ไม่ต้องเครียดเลยครับเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีอยู่แล้วมันจะเครียดได้ไหมคือจะฟ้องค่าเสียหาย100ล้านกับ 8,000 ล้านไม่มีอะไรแตกต่างหรือแม้แต่กระทั่งนะครับ1ล้าน2ล้านกับ 8,000 ล้านถ้าไม่มีก็คือนะครับไม่ต้องไปวิตกอะไรไม่ต้องคิดมากเลยแต่ว่านี่นะครับถ้ามีตังค์ที่จะใช้หนี้เขาเนี่ยเช่นว่ามีถ้า 7,000 ล้านมันฟ้อง 8,000 ล้านอย่างเนี้ยเอออย่างนั้นพอเครียดได้ยังขาดอีกสักพันแต่นี่นะครับขาดทั้ง 8,000 น่ะแล้วมันจะเครียดทำไมกรณีนี้ก็เหมือนกันใครในประเทศก็ไม่มีตังค์ 800,000 ล้านน่ะไม่มีอะไรเหลือให้เครียดเลยครับเพราะถึงอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้พร้อมจะจ่ายนี่นะครับแบบผ่อนส่งเดือนละพันแม่ 600,000 คือมองโลกในแง่ดีนี่นะครับและตั้งหลักต่อสู้คดีเพราะผมดูคำแถลงนะครับในการเนี่ยนะครับแถลงต่อสนช.นั้นเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นภาษาตัววาทีนั้นก็สามารถหักล้างได้ทุกประเด็นแต่เพียงแต่ที่ว่ามติของสนช.นั้นเป็นมติที่มีระบบการจัดการนะครับภาษานักการเมืองก็เรียกว่าวิปบอกกับนะครับสนช.เนี่ยนะครับใครเป็นวิปใครก็รู้กันตั้งแต่นะครับวันก่อนการโหวต1วันนะครับความลับไม่มีในโลกแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันได้ชี้ชัดว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.นั้นทุกอย่างได้เดินโดยการหวังผลทางการเมืองที่เราหยิบยกเนี่ยนะครับคดีเนี่ยนะครับที่เพิ่งมีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการสลายการชุมนุมนะครับในวันเดียวก็ชี้มูลความผิดนะ250ส.ส.ไต่สวนเรื่องไมโครโฟนนะครับเอาข้าราชการคนแต่ว่านะครับนักการเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนั้นรอดพ้นหมดการทำหน้าที่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราตั้งหลักกันดีๆให้เชื่อผมอยู่อย่างรัฐธรรมนูญที่มีการเขียนกันไปเนี่ยนะครับมีเนื้อความไม่เป็นประชาธิปไตยหัวเด็ดติดขาดไม่ได้ใช้เหตุที่ไม่ได้ใช้นั้นนะครับไม่ใช่จำเป็นว่าใครจะต้องขัดขวางอะไรเพราะผมเองเห็นว่าวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญซึ่งมาพร้อมกับวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสภาพการเหมือนกับนาฬิกาทรายนะครับมันไม่มีสภาพเลยนะครับแบบวันแห่งคืนความสุขเพราะว่าเนื้อหานั้นเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนมองอนาคต
นะครับว่ามืดมนอนธการแล้วแล้วยังเนี่ยนะครับจำกัดจำเขี่ยมีอำนาจ 100% ยังแก้ไขไม่ได้เหลืออำนาจไม่ถึง 20% อย่างเนี้ยแล้วรัฐบาลที่ไหนจะมาแก้ไขปัญหาของชาติได้ผมในโดยส่วนตัวประกาศชัดเหมือนอุทัยพิมพ์ใจชนปี22ประกาศไม่ลงผู้แทนราษฎรเพราะบอกประชาธิปไตยครึ่งใบผมก็ชัดเจนว่าเนื้อความเนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอธิบายความอย่างนี้ว่าเราเองนั้นเนี่ยนะครับต่างปรารถนาให้บ้านเมืองได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหนทางในวันข้างหน้านี้นะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันยากสำหรับประเทศไทยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคนไทยในชาติเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำร้ายกันเองเนี่ยนะครับใครก็หยุดประเทศไทยไม่อยู่แต่ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่โชคร้ายคนเก่งคนดีมีฝีมือนะครับเก่งและกล้าด้วยนั้นนะครับล้วนแต่มีอันเป็นไปแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตนั้นยิงอยู่ครับประเทศไทยมันขาดรัฐบาลกันไม่ได้แต่ว่าคนเก่งและคนมีความสามารถกันจริงๆนั้นยากที่จะเข้ามาในการแก้ไขปัญหาของชาติเพราะว่าใครเข้ามาต้องมีอันเป็นไปมันกลายเป็นลานประหารนะครับคนเก่งคนกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีชีวิตรอดในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือบริหารแบบข้าราชการเป็นวันๆเช้าก็ชามเย็นก็ชามนะมาตามเวลาเลิกตามเวลาความเลวไม่มีความดีไม่ปรากฏนะครับไม่กล้าคิดทะลุทะลวงไปข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีปกผู้ปกครองในลักษณะแบบนี้เพราะว่าคุณสมบัติพิเศษนะครับของวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำนั้นมันถูกกลไกได้ทำลายอย่างย่อยยับคือพูดง่ายๆว่าคนเก่งอย่าเสอนะครับเก่งแล้วก็ต้องเจอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศนี้ก็ปิดทางสำหรับคนเก่งคือประเทศนี้นะครับถ้ามันไปกันได้ก็คือคนเก่งคนดีคนกล้าคือพูดง่ายๆว่ามีความการทำหน้าที่มีประสิทธิภาพและก็มีความซื่อสัตย์สุจริตและก็มีความกล้าตัดสินใจเก่งแต่ไม่กล้านี่นะครับก็ไม่มีความหมายอะไรรู้ทุกเรื่องแต่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับหรือว่าเก่งทุกเรื่องก็โกงทุกเรื่องอันนี้ก็หายนะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาพร้อม3อย่างนะครับเก่งดีซื่อสัตย์เนี่ยนะครับประเทศเราก็จะพัฒนาการกันไปข้างหน้าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ที่ทำกติกากันทั้งหมดนั้นต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยนะครับไม่มีทางแก้ไขปัญหาของชาติได้และที่สำคัญที่สุดนะครับการทรุดทางเศรษฐกิจปีที่แล้ว 0.7 พม่าไป 7.8 นะครับเรียง3ปีนะครับ57 58 59ลาวนี่ก็7กว่านี่นะครับปี59เขาทะลุ 9.1 เขมรนี่นะครับ7กว่า7กว่า7กว่าของเราเนี่ยนะครับไต่จาก 0.7 บอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะไปถึง 4.5 วงการนี้จริงๆนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางท่านมาเล่าผมฟังไปถึง2นี่ก็เก่งแล้วแล้วโอกาสจะถึง2นี่ก็ยากอย่าว่าแต่ 4.5 เลยมันอยู่ในสภาพของความง่อยเปลี่ยเสียขากันแบบนี้เนี่ยแล้วถามว่าเนี่ยนะครับสภาพความเดือดร้อนของประเทศไทยนั้นจะแก้ไขอย่างไรเรื่องยางพารานะครับ80บาทจบข่าวไปแล้วแล้วในวันข้างหน้าเมื่อผลผลิตของจีนที่ไปเช่าพื้นที่ต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยสภาพการจะไม่ได้แตกต่างไปจากที่จีนมาซื้อโรงอบลำไยทั้งหมดของ8จังหวัดภาคเหนือผมเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกว่าการวางกับดักให้กับชาติของตัวเองนั้นเป็นการทำลายชาตินะครับอย่างมากที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับการวางแผนจากการบุคคลอื่นหรือต้องการรักษาไว้ซึ่งอำนาจหรือต้องการเนี่ยนะครับวางแผนสำหรับการสืบทอดอำนาจหรือว่าจะคิดอ่านการกระทำใดๆก็ไปเขียนล็อกคุณสมบัตินะครับของคนที่มาแก้ไขปัญหาของชาติท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอนาคตของชาตินั้นมันจะเดินหน้าไปไม่ได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการมองโลกได้ง่ายร้ายแต่ว่าเราในฐานะของความเป็นคนไทยนั้นถ้าเราไม่คิดอ่านเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราไม่มีวันที่จะคาดการณ์นะครับชะตากรรมของประเทศกันไ
ในวันข้างหน้านะครับผมเองก็ต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าความคิดเห็นทางการเมืองนั้นผมก็บอกพรรคพวกกันว่าถ้านั่งจัดรายการที่กรุงเทพกันไม่ทันเนี่ยนะครับก็มาที่นี่นะครับมีสตูฉากหลังลายไม้สวยงามนะครับได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับสีหน้าคนเหตุปุ๊บแต่ละวันก็เจอกับพรรคพวกกันถึงเกือบรุ่งสางกันทุกวันนะครับแต่เอากันว่านะครับยังมีเรี่ยวแรงนะครับยังมีกำลังใจกันอยู่เสมอนะครับความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายนะครับทุกคนที่เกิดมาก็ตายกันทั้งหมดนะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือวันที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราได้ทำอะไรให้กับบ้านเมืองนี้บ้างผมชวนทุกท่านเนี่ยนะครับว่าเราก็ต้องร่วมกันสร้างในสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยที่สุดนะครับการบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ก็จะบันทึกเช่นเดียวกันว่าในวันที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาทำความดีให้กับประเทศอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านกันอีกครั้งนะครับภาพก็คือเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่นะครับการุณโหสกุลพี่ระเบียบรัฐวงพาณิชย์นะครับพร้อมกับลูกชายและรวมกระทั่งน้องเดียนะครับลูกของเสแดง อนุสรปั้นทองนะครับสสอ๊อฟสุชาติเทียนทอง สุรชาติเทียนทองเนี่ยนะครับหลายคนนะครับก็ได้เดินทางมาร่วมและก็อดีตผู้ว่าสมพงษ์ในอำเภอชัยยานะครับในภาพก็ต้องขอบคุณทุกท่านและก็จะทยอยกันมาเนี่ยนะครับในแต่ละวันก็คงจะมีภาพหมายท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ได้มาร่วมงานและร่วมได้สร้างกุศลนะครับในการสร้างศาลาให้กับวัดนะครับมางานร่วมงานศพแล้วเราก็ได้ร่วมทำบุญกันไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการสร้างในสิ่งที่ดีงามขอบคุณทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ